ตอนนี้มองย้อนกลับไปคิดว่าคิดแบบนั้นถูกต้องไหมเออนั่นคือจุดแตกหักเลยหรือเปล่ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันได้มีการคุยกันหรือเปล่าตอนนั้นรู้สึกยังไงเือ่อนนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยบอกใครเลยกเโกรธไหมย,ยังคิดถึงบรรยากาศเดิมๆที่เคยมีไหมครับ ดนเจ้าของรายรับปืนจ่อหัวแล้วแไม่ปิดประตูกระทืบผมปล่อยให้ม่งตายคาหมัดเราผมก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ไม่เล่าต้องไม่ทำอย่างนั้นนะผมเรยกงาไอ้พุกตุ๊ดเพราะว่าเพลงที่ดีมันไม่ใช่เพลงที่ดังที่คุณทำกันอยู่คุณแค่เอาตังค์โอ้โหขึ้นเวทีไปร้องเสร็จก็ลงมาร้องไห้ต่อเอ้ยแรปเปอร์เอ้ยไอฮิปฮอปเป็มึงฮิปฮอปมึงจริงขนาดไหนมันไม่ใช่ฮิปฮอปไม่เป็นไรครับขอพี่แดกมาก็พอใครอย่ามาพูดชื่อนี้ให้ผมได้ยินเลย สวัสดีครับคุณแดกครับสวัสดีครับพี่เ่าครับผมเจอแดกครั้งแรกเนี่ยหัวมาสัมภาษนณะ์อัลบั้มแรกมิวสิกบั๊อ่ะคือผมจําได้ว่าตอนที่ผมเจอกับ Big As สครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนเป็นวงเด็กช่างกลน่ะก็ใช่ครับครับซึ่งซึ่งก็ใช่จริงๆด้วยใช่ไหมคือหมายความว่าทั้งการแต่งกายทั้งคาแรคเตอร์ดูเหมือนแบบนี่คือศิลป,ปินที่ได้ออกเทปแล้วหรือวะเนี่ย เหมือน<ม>แบบเหมือนแบบเหมือนวงมาประกวดฮอตเวฟเิกเอวอร์แต,ต,ต่แต<ะ>่อายุเกินอ่ะอายุเกินแล้วไม่ได้อยู่มัธยมแล้วเขาก็เลยต้องมามามาเป็นวงรุ่นนี้แทนก็ดีนะครับผมควาคิดผมมันมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของของของเจเนอเรชันหรือว่าของอของอีกประเภทหนึ่งของคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเฮ้ยซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าการที่มีวงซ้อมของเพื่อนๆกันนะ่ะมันกลายจากปัญหาซึ่งซึ่งมันจะมัน มันไม่รู้ลกสิ่งที่คุณมีมันจะให้อะไรคุณต่อไปได้แลวตอนนี้ผมก็ยังผมก็ยังเป็นผมเชื่อว่าผมก็ยังเป็นหนึ่งในไอคอนของเด็กอาชีวะอยู่ฮะก็จากงานที่ได้เล่นตลอดเวลาอยู่เนี่ยงั้นเราเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ตเด็กเลยคุณคุณ,ค,ณคุณไปเรียนปวชวที่เทคนิคดุสิตใช่ไหมฮะใช่ใช่ตอนนั้นทําไมเลือกเรียนสายอาชีพตอนแรกผมตอนเรียนมัธยมมาเรียนราชวินิตบางแก้วผมเป็นรุ่นพี่พวกวงแคท แต่ห่างกันหลายปีนะครับก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเลยด้วยผมไม่ค่อยรู้สึกว่าผมไม่ชอบอ่ะจบมสามเนี่ยมีความรู้สึกว่าไปบอกแม่เลยบอกที่บ้านเลยไม่ได้ต่อมสามนะอยากไปต่อสายอาชีพตอนนั้นเป็นปกติเป็นคนชอบวาดรูปตอนนั้นมองจริงๆที่ที่ไปเข้าก็คืออยากเป็นออกแบบอะไรเงี้ยครับออกแบบหรือว่าเขียนแบบอะไรเงี้ยมากกว่าสุดท้ายแพ้ฮอร์โมนครับ ครับแพ้ฮอร์โมนความเป็นไปรุ่นก็เลยเลือกเรียนก่อสร้างครับอ๋อใช่ครับซึ่งชีวิตในช่วงเรียนปวชเนี่ยยิ่งเรียนก่อสร้างด้วยเลยครับมีมันมีแบบยกพวกตีกันอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะถ้าไม่มีละผิดปกติครับเอออันน,น,นี้อันนี้ผมอยากรู้จริงๆผมผมผมอยากทําความเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันว่าอะไรทําให้เด็กออกไปตีกันฮะมันเป็นเพราะฮอร์โมนอืม,มแล้วผมผมเชื่อว่าตอนเรียนทุกคน มันมันได้มันได้รับตามยอมรับน้อยจากโลกของผู้ใหญ่ะอผู้ใหญ่ก็ยังเห็นว่ามันเป็นเด็กอ่ะเป็นแค่วัยรุ่นลองให้พวกผมได้ทำงานสักชิ้นเน่อยผมได้รับค่าตอบแทนได้อะไรมันมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเราให้เราได้รับความยอมรับจากสังคมที่สูงกว่ามันจะเกิดความภูมิใจเล็กๆครับผมว่าในวัยรุ่นทุกคนเป็นคือการต้องการความยอมรับใช่ครับคือมองเห็นเรามองเห็นเราบ้างไม่ว่าจะในฐานะอะไรใช่ครับ เรียนเก่งที่สุดแต่บอลเก่งที่สุดรอสุดหรืออะไรสักอย่างคุยเก่งสุดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าชีวิตในในรั้วช่างกลเรียกว่าช่างกลอย่างงี้็แล้วกันนะบางทีมันอาจจะโอกาสที่จะมีพื้นที่แบบนั้นมันยิ่งน้อยครับไปอีกครับอย่างอย่างอย่างคุณเนี่ยไปตีกับเขาเลยป่ะเคยป่ะก็เคยครับคือไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวป้ากเข้าไปแขนขาดอะไรอย่างเงี้ยผมคิด่ว่าัยรุ่นไม่มีใครมานั่งนึกเรื่องนี้ครับมันนึกแค่นาทีต่อนาทีเอง ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยพ่อแม่เสียใจตำรวจจับเอา <ยน S 1> ไม่ต้องไม่ต้องไปเบอร์นั้นก็ได้เอาแค่แบบโห้หแขนขาดเลือดออกเลยไม่กลัวไม่กลัวครับเดี๋ยว er ผมพยายามย้อนอดีตกันไม่กลัวในช่วงเรียนปวชวก็คือช่วงที่รู้จักออกับอ๊อฟใช่อ๊อฟก,ก็จริงๆริอ๊อฟอ๊อฟเป็นเป็นรุ่นพี่ผมอ๋อเหรอครับก็คือแต่เขาแต่แต่สถาบัานผมอะรุ่นที่อยู่ใกล้กันสองสามปีจะถือว่าเป็นเพื่อนกันหมดครับ จะไม่ค่อยเรียกพี่เรียกน้องกันโรงเรียนผมมันจะประหลาดแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคารพกันแค่ว่าเราไม่เรียกกันว่าพี่มึงกูเลยครับก็คือเป็นเพื่อนกันเถือว่าเป็นเพื่อนร่วมสถาบันนะเกิดเป็นวงดนตรีหรือเล่นดนตรีด้วยกันเลยตั้งแต่ตอนที่นู่นเลยครับเพราะช่วงนั้นมันเป็นยุคของเพื่อชีวิตคนจะชอบฟังเพื่อชีวิตแล้วก็ก็จะเป็นส่วนน้อยที่ฟังดนตรีพวก เฮฟวีพวกพวกแฮร์แบนอะไรเงี้ยครับมันจะมีน้อยบองโจวี่เราก็เราก็จะมีกลุ่มคนที่ฟังเพลงแนวนี้แล้วก็มาแลกเทปคาสเซตกันบางทีก็ยืมเขาเราก็ไม่ได้ซื้อหรอกมาขอฟังอะไรเงี้ยเวียนกันอะไรเงี้ยก็ผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นแล้วก็เพอิอนเราก็ชอบแล้วเพื่อนตอนนั้นไอออฟเขามีวงอยู่แล้วมั้งครับเขาก็เลยแบบเอาชวนชวนเห็นเรา ชอบตอนเขาเล่นกีตาร์อะไรแล้วก็ชอบมาแจมอะไรกันนี้ก็เลยก็เลยชวนกันไปแล้วไปซ้อมกันหน่อยดิลองไปหน่อยอืผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับก็ตามตามเขาไปก็ยาวฮะหลังวันแรกเข้าไปก็คือก็ต่อเนื่องมาถูกต้องเลยเข้าขากันเลยทันทีมันก็มันก็มันก็เหมือนมันเรามีเวลาได้ไปทําอะไรอีกอีกแบบดีฮะก็ดีครับไม่ต้องไปตีกันด้วยอันนี้ดูจะเป็นประโยชน์กว่า มันมันตอนนั้นอาจจะไม่ได้เึกงถึงเรื่องนี้ครับแต่เรารู้สึกว่ามันมันก็สนุกดีนะมันเหมือนมันเหมือนคนร้องข้าอเกะครับบางคนถอดจิตวิญญาณด้วยการเรายังงงเลยทำไมเขามีความสุขขนาดนั้นเราอาจจะช่วงนั้นผมก็อาจจะมีความสุขซึ่งซึ่งตอนนี้มบางทีมันนานแล้วผมก็ลืมไงเพราะตอนนั้นเรารู้สึกขนาดไหน อ่ชื่อ Big a s อก่อนได้ข่าวว่ามันมีที่มาจากคุณได้ใช่ตอนนั้นหาชื่อตั้งกันอยู่ฮะผมก็แต่ก่อนเขาคนหนึ่งเขาก็คิดนู่นคิดนี่ให้มันมีความหมายผมบอกเอาเนี่ยแหละ Big a s อส a บดเฟสเนี่ยแหละมันแต่ก่อนมันฟังแล้วมันมันรับกันดีครับอ๋อมันดูคล้องจองอะไรสักอย่างสัมผัสนอกสัมผัสในคือตามภาษาัยรุ่นเราก็บอกว่าหลัง หลังหลังก็โอเคแล้วแต่หน้าเฮี้ยกว่าอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคก่อนที่จะออกเทปเนี่ยไปเล่นที่ไหนยังไงบ้างครับไปประกวดหรือไปเล่นตามผับอะไรอย่างนี้เลยอ่าจะมีอยู่สองแบบงานงานประจําปีของโรงเรียนช่างศิลป์รากบังไอหมูไข่ต้นไอโอเาเรียนอยู่เขาสายนั้นปีหนึ่งเล่นครั้งหนึ่งแต่ซ้อมซ้อมทุกอาทิตย์นะครับมันมันมันรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีอ่ เล่นกับเพื่อนก็สนุกแล้วก็อีกอย่างก็คือมีประกวดของกรุงเทพของสมาคมดนตรีหรือว่าของกรุงเทพมหานครอย่งนั้นก็ไปประกวดเล่นๆเหมือนเหมือนเราหาเวทีขึ้นไปเล่นเฉยๆครับฮะแล้วเป็นไงฮะได้รางวัลอะไรับเขาคงไม่ได้อะไรหรอกครับก็วงก๊อกแก๊กก็ิดก๊อกทั่วไปอะฮะเพราะมืออาชีพเขาก็เยอะแล้วก็คนที่สมัยก่อนก็นักดนตรีกลางคืนก็เข้ามาเยอะอจริงๆผมว่าความตั้งใจก็คือแค่ เราอยู่แต่ในห้องซ้อมแล้วไม่เคยขึ้นเวทีไงครับอะไรก็ได้ครับขอขอขึ้นไปขอขึขอเหยียบสนามจริงหน่อยอะไรแบบนั้นอยากสัมผัสดูไปยังไงอัลบั้มชุดแรกประสบความสําเร็จไหมฮะในมุมของเราของเราสําเร็จแน่นอนครับการที่ได้ออกเทปนี่เอาแล้วสมัยก่อนคําว่าออกเทปเนี่มันยิ่งใหญ่นะครับจริงจริงมันไม่มี y t u t u นะไม่มีแบบการออกเทปนี่ยิ่งใหญ่เอามากองอยู่ตรงหน้านี่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วครับ คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแต่ละคนรู้สึกโอเคไหมลูกเรามาสายอาชีพนี้เต็มตัวแน่นอนช่วงช่วงที่เซ็นสัญญาช่วงทําอัลบั้มผมไม่เคยบอกที่บ้านเลยครับผมว่าปกติครับนนั้แต่เขารู้ว่าแต่เขาก็รู้ว่ามีวงอยู่ผมก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยครับยังเรียนไม่จบก็ต่อผมจบปปชปปศแล้วก็ต่อไปปริญญาตรีอะไรยงี้ผมก็เรียนของผมปกติแต่ว่ามันเหมือนกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่ผมทําควบคู่กันไหมไม่เคยบอกที่บ้านเลย แล้วแล้วจริงเขาภูมิใจไหมจนถึงวันนี้ที่เราแบบโหนี่เอาจริงนี่ว่าเป็นดนตรีจริงจังเลยบ้านผมเขาค่อนข้างปล่อยก็เลยบอกทำอะไรก็ได้แต่เท่าที่ผมจับความรู้สึกเขาก็ไม่ค่อยตื่นเต้นกับกับเราเท่าไหร่เขาเขาอาจจะโอเคเห็นเราโอเคก็โอเคแต่ไม่ได้ออกนอกหน้านอกนอกตาอะไรเง การเข้ามาอยู่แกรมมี่นี่มันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับถ้าในในง่การทํางานทํางานกับคนเยอะขึ้นนะครับเมก่อนก็เนี่ยสมหัวกันแต่งเพลงอัดออกแล้วก็มีทัวร์บ้างแคมปัสบ้างงานจ้างบ้างแต่นี่มันกลายเป็นเรื่องต้องต้องต้องเจอแบบการโปรโมทเจอกับก,การเป็นพรีเซนเตอร์เจอกับการทัวร์คอนเสิร์ตที่เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเออว่ะอันนี้มันเป็นการใช้ชีวิตแบบร็อกสตาร์แล้วเนี่ย ใช่จะว่าไปแล้วมันคืออย่างนั้นเลยใช่ใช่ครับ<ล>ใ,ชใช่ครับมันเปลี่ยนอะไรบ้างอะ่ะการการใช้ชีวิตแบบบล็อกสตาร์เนี่ยมันมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นนะความรับผิดชอบที่จากที่เราแค่เป็นแค่วัยรุ่นธรรมดาพอ,อทอํางานกับคนต่างวัยต่างระดับต่างอะไรมันกลายไปว่าต้องต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้เยอะขึ้นแต่ก่อนแรกๆอาจจะอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นตัวเองกันเยอะไปอืไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็น การพูดจาอะไรเงี้ยฮะมันก็จะถูกปรับไปเรื่อยๆผมว่าสิ่งนี้แค่แค่เหมือนเราโตขึ้นนะครับมั่ไม่ใช่แค่นั้นนะผมว่าผมว่าช่วงนั้นน่ยคุณเป็นหรือบิ๊กแอเนี่ยเป็นเป็นไอดอลของของวัยรุ่นด้วยนะหลายๆเพลงผมเชื่อว่าเริ่มมีคนมองมาที่คุณแล้วก็เอาเป็นแบบอย่างที่เพลงที่ร้องเนื้อหาที่มันให้กําลังใจหรือว่ามันปลอบใจก็ตามทีก็เพราะทุกอย่างก็มาจากจากชีวิตของของเราชิกใช่ฮะแล้วก็เอามาถูก ถูกเล่าสู่กันฟังนะครับผมจำได้ว่าตอนตอนเข้าแกรมมี่เนี่ยคือคือด้วยความที่ผมเองก็เป็นแฟน Big Ass มาตั้งแต่ตั้งแต่ชุดแรกแล้วแหละจริงผมชอบเพลงพวกคุณนะชุดแรกเลยโนหะแต่ว่าไอตอนเข้าไปแกรมมี่เนี่ยเล่นของสูงใช่ไหมใช่ซิงเกิลแรกนะใช่เออรู้สึกได้ว่าแบบมันเปลี่ยนไปออร่าที่เขาเรียกว่าออร่าจับอว่า,วาเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ วงเด็กช่างกลที่เราเคยสัมภาษณ์เมื่อตอนชุดแรกก่อนจะมาเป็นเพลงนี้คือมันก่อนนั้นมันเป็นอัลบั้ม m y w o r l d ของมิสซิงบัคครับเพลงมันมันถูกพัฒนามาจากอัลบั้มชุดนั้นเพราะเรามีความรู้สึกว่าเริ่มจากมีเพลงก่อนตายอ่ะรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันใช่แล้วก็แล้วมันก็รู้สึกว่าให้มันต้องเป็นอย่างเนี้ยดนตรีมันต้องอย่างเนี้แล้วก็เมโลดี้มันต้องลักษณะนี้เค่อยพัฒนาพัฒนาออกมาคือพูดง่ายคือ พบทางแล้วว่าอ๋อเนี่ยนี่คือบิ๊ก s s o u าวมันเป็นเช่นนี้ซึ่งซึ่งส่วนที่สำคัญมากอันนี้ก็ไม่ได้อวยกันเลยมันคือมันคือเสียงร้องของคุณนั่นแหละคือเป็นองค์ประกอบครับบังเอิญมันดันเป็นองค์ประกอบที่ชัดไงเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าไงคือคือคุณคุณเป็นนักร้องที่เสียงมันมีความเนอร์นิดๆผมไม่รู้จะเรียกว่ายังไงซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ผมร้องเพลงตอนแรกผมยังผมว่าเสียงผมเหมือนน้องชายผมนะ ใช่ครับเสียงคล้ายๆกันครับกับน้องชายออแต่แต่ผมไม่รู้แล้ว <c oughs> ผ,มผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความแบบมันเลยมันมันไอความเหนอนิดๆเนี่ยมันเป็นตัวแทนของของเด็กแบบไม่ว่าจะเด็กช่างกลจิกโกทั่วไปเด็กที่ที่อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นน่ะได้อย่างดีอะ่ะคุณคุณเป็น local hero อ่ะนะพอมาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องมีกิฟไม่ต้องมีพรสวรรคอะไรก็ได้ ไอ้คนธรรมดาและยิ่งโอกาสน้อยอย่างเราอะ,อ,ะอย่างกูอย่างมึงเนี่ยเป็นได้หมดในช่วงที่พลิกเนี่ยตอนที่มาอยู่แกรมมี่นี่โด่งดังอย่างรวดเร็วมากนะฮะแล้วมีช่วงหนึ่งมันก็มีข่าวหน้าหนึ่งใ<อ>น,นสือมสบายับพี่สบายเลยนะฮะไม่ต้องพูดรายละเอียดข่าวก็ได้แต่คงจํากันได้อ่ะช่วงหน้าหนึ่ง,งเป็นอาทิตย์นะครับเออคือแบบ สำหรับผมนะผมผมจะเข้าใจคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคนเป็นนักร้องดาราใช่การเป็นข่าวในด้านไม่ดีนะกรณีของคุณแดกก็เป็นเป็นข่าวชู้สาวแล้วกันนะฮะดีมากเลยพี่ครับถ้าไม่มีอย่างนั้นมันก็บอกว่ามันก็เป็นสีมันก็เป็นเหมือนสตอรี่ให้ชีวิตนะพี่มันก็มันเรียบไปนะเอาจริงอะอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์เนี่ยโอ้โห นั้นขนาดช่วงนั้นยังไม่มี Facebook นะถ้ามีนี่แบบโอ้โหอย่าให้พูดเลยมันน่าจะแย่มากอ่ะมันมีแต่เสียงแบบโจมตีเข้ามาเราแบบภาพเราเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะตอนนั้นคนอื่น <ะ S 2> <ค>น่<น>ะคิดว่าแย่ผมมาปกติเลยนะครับมผมนั่งอยู่บ้านสบายๆเล่นเกมอยู่ครับแล้วก็ทำงานปกติผมคือเราโตมาด้วยรูปแบบอีกแบบหนึงซึ่ค่อนข้างมีภูมิต้านทานท,านที่ดีครับ ซึ่งซึ่งไอ้เรื่องจริงไม่จริงเราก็ไม่ไปบอกให้ใครรู้ไม่ได้หรอกอว่าว่ายังไงเพียงแต่ว่าไม่ต้องเครียดหรอกคือบางคนคนรอบข้างแดกเครียดหรือเปล่าเครียดหรือเปล่าให้มึงอย่าเครียดมึงยไม่ต้องเครียดมึงไม่ต้องเครียดกังกูกูเนี่ยไม่เป็นไรเลยเราก็รู้ว่าไอ้มันเป็นยังไงมันจะต้องทํายังไงต่ออแล้วมันจะไปจบแบบไหนซึ่งซึ่งซึ่งผมผมเห็นมันทางมันไปอยู่แล้วครับก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่าเครียดอะไรแล้วมันไม่ได้ผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ม,มันม,มันผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนด้ที่ทำผมว่ามันมันแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่มันผิดกฎหมายด้วยมไม่ใช่ผิดกฎหมายแบบร้ายแรงนะครับม,มันแค่ม,มันอาจจะผิดใจผิดหลักอะไรของสังคมนิดน,นึงม,ม,มีสิ่งหนึ่งที่คนไม่รู้นะครับ,รบไอเรื่องนี้จบด้วยการยกฟ้องนะครับอืมไม่มีใครรู้เลยคือตอนที่คดีมันจบเนี่ยใช่ครับแล้วจบด้วยการยกฟ้องซึ่งนั่นหมายความว่า ความข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันไม่มีมูลพอที่จะเอาไปฟ้องได้ก็แปลว่าไม่ผิดนั่นแหละใช่ครับไอเวลาที่คำตัดสินออกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นข่าวหรือไม่ถ้าเป็นก็จะแบบเบาๆแล้วก็ยิบเยี่ยมไปแล้วพอวันที่คำตัดสินออกมาว่ายกฟ้องเนี่ยจะถามต่อก็แปลกเพราะว่าคุณก็คุณก็ไม่เครียดตั้งแต่วันที่มันเป็นปัญหาอยู่แล้วแล้วออย่างน้อยมันโล่งอกขึ้นไหมอย่างน้อยมัน ตอบคถาามได้ํผมว่าคนรอบข้างผมแล้วก็สมาชิกเนี่ยโล่งอกเพราะอย่าลืมอีกอย่างนึงคือแต่ก่อนพอเราเรียนจากที่คนละที่แต่เรามามีไลฟ์สไตล์ด้วยกันแต่พอเราเริ่มโตขึ้นไอสิ่งที่เราเคยเป็นไลฟ์สไตล์เรียนดนตรีอ่ะมันเป็นงานและชีวิตมันก็จะแยกออกจากกันนะฮะสายี่คนนั้นก็โล่งขึ้นเพราะว่ามันมันก็เขาอาจจะมอง มันอาจจะมีมีผลกระทบต่องานในอนาคตได้อะไรเงี้ยซึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอืแต่ว่าพอพอเคลียร์เสร็จปึ้งมันก็จบต่อคำถามได้เต็มปากมันเราไม่คือแต่ก่อนมันก็จะเหมือนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะคลุมเครือนะยิ่งยิ่งถ้าเกิดไม่ใช่คนแบบแบบแดกด้วยอบางคนอาจจะเซนซิทีฟกับเรื่องแบบนี้ยิ่งไปกันใหญ่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะพอพอจบข่าวนั้นไปกลับมาก็ ประสบความสําเร็จมากอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพลงก็ดังดัง,ด,งดังขึ้นไปเรยมันม,มัน,มนผมถึงบอกมันเป็นเรื่องที่ดีมันมีวัตถุดิบที่ที่ไอก้กบจะเอาไปเล่าะ่ะคือผมชอบเลยคือพวกผมจะเป็นอย่างเงี้ยไอก้กบจะหยิบเรื่องจากอ,อ คือก้เขาจะมีนิสัยชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วใช่ใช่และช่วงที่ตั้งวงแรกๆอตอนนี้ต้องเล่าก่อนเคยเคยบอกให้ไหนรองเขียนเนื้อได้บอกผมผมบอกมึงไม่ต้องให้กูมาเขียนเนื้อเลยกูมให้คนชอบอ่านหนังสืออ่านบทกรอะไรมีมึงนี่แหละมึงเขียนไอซึ่งโกก็เลยเหมือนเป็นภาพสะท้อนของทุกคนแล้วเขาจะจะมองมาที่ผมเยอะหน่อยแล้วก็ผสมกับเรื่องของเขา มาดูวันปีนี้ดักก่อเรื่องอะไรไ้บ้างใช่ใช่ไหนเอาไปเขียนมันเคยพูดว่าดีแล้วที่มีเพราะว่ากูกับหลักตันพอดีูใช้เรื่องของกูหมดแล้วเคสนี้ออกมากี่เพลงครับเรื่องอัลบั้มบิกินนะครับทั้งชุดก็น่าจะมีมีหัวเชื้อเยอะครับอ่ะเพลงอะไรบ้างข้าน้อยสมควรตายใช่ไหมใช่ครับมันต้องใช่อยู่แล้วละชื่อเพลงมันก็บอกใจเสือป่าอะไรเงี้ยก็ทั้งนั้นนะครับน่าจะเป็นหัวเชื้อจากเรื่องนี้โอ้โหความจริงแบบว่า ในระหว่างที่เครียดๆกันอยู่นั้น,นกบดีใจมากใช่แตม่มันผ่านได้ด้วยดีนะครับถ้าเกิดสมมติ <laughs> ออมีความผิดมีอะไรอะโอ้โหคราวนี้มันก็เริม่มมีมีเรื่องเ,ออเป็นเรื่องเสียงเสียงร้องของดักนะฮะมันเริ่มมีผมผมไม่ได้ไมไผมผมอาจจะไม่ได้ว่าเอ๊ะมันพูดกันก่อนหรือว่าหรือว่ามันมีข่าวเรื่อง คือคือมันเป็นข่าวก่อนหรือมันหรือมันรู้กันข้างในก่อนผมผมไม่แน่ใจแต่ว่าเราพูดกันเรื่องล้อไม่ไหวนะกันตั้งกันตั้งแต่ตอนไหนฮะอันนี้ผมไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ว่ามันเริ่มจากเริ่มเริ่มมาช่วงท้ายๆแล้วฮะท้ายๆของอัลบั้มคือตอนนั้นะเริ่มมีการบันทึกเริ่มอะไรเยอะแล้วเริ่มเริ่มมีมือถือเริ่มอะไรได้แล้วอ่าใช่มันเริ่มมี youtube แล้วผมก็ใช้ชีวิตหนักหน่วงเน้่ยทั้งขี่รถทั้ง อพาร์ตี้ทั้งอะไรฮะช่วงวัยรุ่นช่วงนั้นก็สามสิบต้นๆน,น,นะครับก็คือเต็มเหนี่ยวบางวันก็จะไหวบางวันก็ไม่ไหวสาหรับคนหนึ่งก็คือมันลืมคิดว่าคนหนึ่งเขาเขาอาจจะมาดูเราครั้งแรกหรือว่าเขาตั้งใจมาดูแต่เราแม่งเล่นทุกวันบางทีถิ่งที่กูต้องทําคือเพื่อให้กูรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อกับชีวิตบ้างอวันนี้ก็โอเควันนี้ไม่ไหวก็ผ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใหม่นอนตื่นมาถ้าไหวก็ โอเคถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวงนี้ก็ทําใหม่อะไรเงี้ยครับคือเราก็คิดว่าเออถ้ามาดูวันที่ดีก็โชคดีไปใช่ใช่ครับเราลืมไปว่าบางคนเขามีโอกาสดูแค่ครั้งเดียวใช่ใช่<ๆ>แล้ว,แล,วแล้วมีบางวันก็ไม่รู้ด้วยแม่งเป็นวันที่ต้องบันทึกเทปไม่มีใครบอกอโอ้โหแล้วก็บางทีก็มไม่ไหวเหมือนกันครับแปลว่าแปลว่า,วาช่วงนั้นเนี่ยคือเราร้องไม่ไหวจริงๆก็เป็นบางวันครับการใช้ชีวิตมันมีผลมากพัก<ม>ผ่อนน้อย ใช่ครับมันแล้วแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราต้องคือมันคล้ายๆกับมันเป็นอาวุธของเราอะพลังในการร้องมันไม่หรือตอนนั้นมันไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดเลยครับอายุประมาณนั้นแล้วก็สิ่งที่ต้องทําทุกวันมันไม่ได้คิดว่าเฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยหยุดก่อนมันไม่ให้มันขอมันมีล่วงหน้ามาแล้วมันเหมือนงานที่เราต้องทําทุกวันทุกวันนะครับบางคนก็อาบมาอย่างถ้าเปรียบเทียบพลักงานออฟฟิศบางคน เป็นไข้เป็นหวัดยังต้องมานั่งทํางานเลยยกเว้นไม่ไหวจริงๆถึงจะพักใช่ไหมครับผมก็ลักษณะงั้นแหละเอ้ยนี่นีนนน่หน่อยๆน่อยไม่เป็นไรเราม้งอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเราคิดอย่างงั้นใช่ครับออตอนนี้มองย้อนกลับไปคิดว่าคิดแบบนั้นถูกต้องไหมหรือหรือมันก็เป็นวัยของมันมันเป็นวัยของมันเลครับเอ่อมันผมว่ามันก็มันทําเราถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม่ผ่านตรงนั้นเราก็เอ้ยมาได้มานั่งนึกว่าให้เรา จะควรจะทาไงในปัจจุบันนี้อรัมแล้วในวงมีการพูดคุยกันไหมครตอนนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นยอมรล่าเลยไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องดนตรีในวงเลยเพราะผมถึงบอกว่าเราทํากันทุกวันไงพอช่วงที่ไม่เจอคือไลฟ์ตายแต่ละคนเลยอืมาเจอกันที่งานอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันผ่านการทําอัลบั้มไปแล้วเพลงพิเศษก็ทําไปแล้วอะไรเงี้ยคือช่วงทัวร์นี่ก็หลายเดือนนะครับ ก็ต่างคนต่างมามาเจอคนที่งานเลยครับแล้วผมตู้มาด้วยกันแล้วผมยิ่งเป็นประเภทไม่เหมือนชาวบ้านด้วยไงเออผมโลกส่วนตัวเยอะอะฮะเป็นคนเยอะกว่าคนอื่นคือไม่ใช่แบบอาร์ตีนะครับผมเป็นพวกไรไรล่องลอยฮะอยากมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเครื่องบินไม่ขึ้นอยู่ก็โผล่มาบางทีอะไรเงี้ยฮะซึ่งซึ่งมันเป็นเพราะเราชอบอย่างนั้นจริงๆใช่ใช่ครับเราค่อนข้างรักสันโดดเรียกว่าอย่างนั้นหรือว่า หรือไม่ได้รักสนดษไม่ใช่รักสนโดดอ่ผมแต่ไม่ไม่ตรงกับผมรักอิสระอผมไม่ชอบถูกถูกอะไรกําหนดการไว้อย่างเงี้ยเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะโมเมนต์แถวๆนั้นเนี่ยที่ที่ดักเริ่มรู้สึกว่าเริ่มไม่สนุกแล้วใช่ครับช่วงท้ายๆไม่สนุกครับมันมันคืออะไรความไม่สนุกนั้นมันเกิดจากอะไรมันถูกอผมรู้สึกว่ามันเครียดอ่ะมันเครียดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีเบรกบ้างวะอะไรเงี้ย ครียดที่มันมีงานต่อเนื่องไม่ใช่เครียดที่ไม่มีงานรู้สึกรู้สึกว่ามันมันเหมือนคิดเป็นหลูปแล้วครับทัวร์เสร็จปึ้งทำมาราบัมออกโปรโมทแล้วก็เล่นเฮ้ยชีวิตตอนนั้นแม่งต้องมันต้องเจออะไรเพราะเราทำงี้มาก็หลายปีอยู่ครับสี่ห้าปีเฮ้ยมันมันต้องมีด้านอื่นบ้างวะมันต้องอยากทำบางอื่นบ้างผมว่าช่วงนั้นอายุอย่างนั้นเป็นทุกคนนะครับมันมันมันมีมันมีมาอยู่แล้วครับอยากจะเฮ้ย มันทาอะไรจากของที่เคยสนุกแม่งกลายเป็นทำทุกวันนี้แล้วมึงจริงแล้วแม่งจริงจังกับดนตรีอีกหรอดนตรีมันเพื่อทําให้เรารู้สึกดีกับมันไม่เหรอมันกลายเป็นสิ่งที่สิ่งที่ต้องแบกรับอะไรเงี้ยอผมก็หมายความว่าสมาชิกคนอื่นเขาเขาซีเรียสกับเรื่องดนตรีใช่ครับแต่แดกรู้สึกว่าไอ้นี่มุมมองผมนะแต่แต่มุมมองของเราเรามองว่าดนตรีมันคือ เฮ้ยมันสนุกใช่มันต้องอยู่ที่เราต้องแฮปปี้มันเหมือนเปิดฟังเพลงอยากทําก็ทําอะไรเงี้ยมันอาจจะดูเด็กไปนะครับแต่มุมมองผมผมไม่อยากให้มันรู้สึกเฮ้ยต้องทําออกมาให้ดีเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างมันมีความคาดหวังมันมีเป้าหมายความรู้สึกผมให้มันผ่านมาหมดแล้วอ่ะมันผ่านมาหมดแล้ว่ะ แล้วเราทํายังไงกับสิ่งนั้นทางเพื่อนๆเขารู้ไหมว่าเราเริ่มไม่มีความสุขแล้วไม่รู้ไม่ได้ถามครับไม่ได้แล้วแล้วเราพยายาม,มแก้ปัญหานั<ๆ>้นยังไงตอนนั้นทํายังไงมันถึงจะมีความสุขผมก็พยายามแก้ของผมด้วยการไม่ให้มันอยู่ในหัวครับเพราะว่าผม้คึกว่าช่วงนั้นมันก็มันคิดไปว่าก็เครียดเปล่าๆผมก็ผมก็ไปปลดปล่อยด้วยวิธีการของผมอืม ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหมดเลยก็เฮ้ยพักแม่งอ,ะ,อะไรเงี้ยผมคิดอยู่แค่นั้นเองครับคล้ายๆกับน้ํามันหมดก็เติมน้ํามันหน่อยเติมพลังหน่อยเพื่อที่ว่ามันจะได้เดินต่อไปไม่ได้พยายามที่จะทําให้มันมีความสุขในการทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยผมผมเป็นประเภทรู้สึกว่าถ้าเกิดมันไม่แฮปี y ก็ไม่ต้องทําก็หยุดก่อนผมคิดอยู่แค่นี้ครับซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่ผมพูดไว้เองด้วยถ้ามันเป็นบงแล้วมันไม่สนุกก็หยุดก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปบอกก็เราก็เราก็แยกออกมาทําของเราให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยให้มันรู้สึกโอเคไม่ได้นึกอะไรกันค่อยว่ากันต่ออะไรเงี้ยครับหมายความว่าดกพูดให้เพื่อนฟังแล้วว่าถ้ายังถ้ามันไม่เวิร์กก็หยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ ก็ <G ül üyor> มีสัญญาณบอกแต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ไม่ได้ตอนนั้นมันก็ไม่ได้คุยกันเป็นจริงเป็นจังเลยฮะแล้วทุกคนก็อาจจะแบกรับอะไรที่ที่แตกต่างกันแล้วก็วิธีคิดอาจจะแตกต่างกันซึ่งมันก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดจุดนั้นแหละที่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงแล้วมันเป็นสัญญาณที่ชัดมากเลยนะแตกต่างกันจริงๆครับมันเป็นสัญญาณที่ชัดมากเลยนะคือต้องไปเล่นดนตรีด้วยกันเกือบจะทุกคืนแล้วเพราะนั้นงานเยอะจะตายแต่แต่นอกเวทีแทบไม่ได้คุยกันเลยใช่ใช่ครับ เราได้ยินเรื่องแบบนี้กับวงใหญ่ๆของโลกเยอะแะครับ <Yeah. S 1> วงดีอีเกิลอย่างเงี้ยหลังเวทีไม่ไม่คุย <c oughs> กันเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมันประมาณนั้นเลยป่ะใช่เลยครับมันมีความรู้สึกว่าไอทำงานให้เสร็จให้มันจบแล้วก็โอเคไปใช้ชีวิตของกูต่ออะไรเงี้ยครับที่ไม่คุยเนี่ยเพราะไม่อยากคุยหรือไม่มีเรื่องจะคุยหรือกลัวจะคุยม,มันไม่มีนะม,มันมันมันไม่มีอารมณ์ที่อยคุยเรื่องนั้นอืม ไม่มีอารมณ์คุยเล่นเล่ก็ไม่มีเพราะว่าเกิญเล่นคนละเรื่องกันใช่ใช่เพิ่นไลฟ์สไตล์ตอนนี้มันแตกมันจะท้อนกลับไปแล้วแต่ก่อนเรามาคุยเรื่องเดียวกันแต่ตอนนี้ไอ้เรื่องที่คุยกันมันคือคนละเรื่องแล้วอะไรเงี้ยแล้วปัญหาเรื่องการที่เราร้อไม่ไหวตอนช่วงนั้นมันมันเป็นเยอะมากด้วยหรือเปล่าครับก็พอมันทุกอย่างมันก็สะสมครับแล้วก็บวกด้วยก็เริ่มมันกัดกินความรู้สึกแล้วเรื่องทำให้มันจบจบแค่นั้นเองครับ ซึ่งมาพูดตอนนี้ก็มันก็ดูไม่เหมือนมืออาชีพนะแต่ตอนนั้นผมมีความรู้กามันก็ก็คนมันอารมณ์อย่างนั้นอ่ะมันทําอะไรได้ไม่ดีหรอกนักฟุตบอลก็ฟอร์มตกกันเยอะแยะอ,อะผม,มผม,มให้เห็นภาพง่ายๆนะมันไม่ให้อยู่คุณจะไปนั่งสมาธิแล้วมันจะดีขึ้นไม่ใช่นะครับาะมันตกมันก็คือตกแล้วก็มันไม่ใช่ของที่มันจะมาสะกิดด้วยเปลี่ยนแปลงกันได้ในวันเดียวไม่ใช่ครับอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่า อย่างไรก็ตามมันก็เป็นอาชีพที่มันต้องใช้อารมณ์ต้องใช้ความรู้สึกไม่มากก็น้อยแหละแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอารมณ์มันไม่ได้มันก็มันใช่ครับมันมันหลอกมันหลอกไม่ได้เข้าใจอันนี้ผมเข้าใจได้เลยมันมีเคสหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีมันมีผลทาให้ทาให้เราไม่สบายใจหนักด้วยหรือเปล่าก็คือเคสเพลงมันทุ้มอยู่ในใจที่แบบผมเป็นคนฟังก็มีส่วน ผมงงเหมือนกันว่าออยู่ดีๆทาไมเพลง Big a s อสแล้วเสียงร้องไม่ใช่ดกตอนนั้นมีมีส่วนผมก็คิดอยู่ตอนนั้นมันก็เริ่มมันเริ่มมีความรู้สึกข้างในอ่ะครับก็โอเคเรามีการร่วมงานกับเพลงประกอบเพราะอยู่มันมีมันมีเพลงอย่างน้อยไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นทีมงานเดิมก็มีการพูดคุยตั้งแต่เริ่มงานเริ่มไปอัดอะไรเสร็จหมดแล้วเงี้ยครับมันรกว่าอ้าทเขาทำไปขนาดนี้แล้วโอเคมันเป็นสิทธิของ ของของเจ้าของคือ <c oughs> ว่าเออเคเขาอยากจะใช้เวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้แต่แบบเออทำไมไม่บอกแต่แรกอะไรเงี้ยไปอัดแล้วก็เหมือนต้องมาเร่งต้องมานั่งทุ่มเทมานั่งประชุมอะไรหนังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอะอะไรเงี้ยครับเราก็ทําเพลงให้แค่นั้นเองก็เลยคือเขาก็เฮ้ยไม่บอกแต่แรกอะ่ะแล้วพอพอออกไปปุ๊บทุกคนก็บอกอ่านั่นไงก็มีการมาเขยกอ่นนี้ไงเขาเริ่มแล้วเขาเริ่ม เขาเริ่มรู้สึกว่ามึงก็ไม่ต้องร้องก็ได้นี่อะไรเงี้ยหมายความว่าจริงๆแล้วมันทุ้มอยู่ในใจไอ้ทุ้มอยู่ในใจเนี่ยมันมันมีเวอร์ชันที่คุณแดกร้องไหมมีครับมีครับแต่ว่าเวอร์ชันที่ถูกเลือกไปใช้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยตอนเลือกตอนส่งคือ,อ,อก็เริ่มคุยนั่งไงอ่ะเพลงจะเป็นยังไงยังไงครับดีไซน์แล้วก็อัดกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปรับรู้แล้วครับเพราะเป็นเรื่องของเขาแล้วแต่พอเปิ้งออกมาเอ้าไมไม่เห็นบอกเลยว่ะ อยู่มาปึ้งออกเลยงเงี้ยผมเสือกายเป็นคนเดียวที่ไม่รู้แล้วผมก็คิดว่าเอาไอ้เหี้ยแล้วจะมีไปแล้วจะมีกูไว้ทำไมอ่ะสุดท้ายก็ไม่เห็นบอกกูเลยมาบอกวันสุดท้ายที่จะออนแอร์อะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบตอนนั้นเราก็เฮ้ยไม่ใช่แนวกูแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้โวยวายนะครับมันอยู่ข้างในโอ้ไม่ใช่แนวกูแล้วมันทุ้มอยู่ในใจได้ครับแล้วนั่นคือจุดแตกหักเลยหรือเปล่าฮะ ไม่ไม่ไม่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับม,มันอารมณ์หลายหลายอย่างมันมันประกอบมาในด้านเดียวครับไม่ในในเวลาเดียวกันช่วงเดียวกันการประกาศว่าคุณดักจะหยุดหน้าที่นักร้องของ Big Ass เนี่ยมันมีการประกาศใน f c e e o o o ใน<อ>ในในในเพจของ Big a s ออันนั้นเขาก็อันนั้นเขาประกาศกันเองผมไม่ได้บอกด้วย เนี่ยผมเลยอยากรู้ว่ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันได้มีการคุยกันหรือเปล่าไม่มีครับผมให้เขาคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่สนุกแล้วไม่ใช่แนวแล้วผมก็ก็ใช้ชีวิตตัวเองอ่ะผมก็ไม่ได้ไปสนใจเลยหยุดผมแค่คิดว่าึงถ้าอยากเดี๋ยวแม่งก็ค่อยมาทําดีกว่าผมก็ไม่รู้เพราะทุกคนก็มีงานอย่างอื่นทําผมคิดอย่างนั้นเนี่ยไอ้ออฟก็โปรดิว ให้บอดี้มีโปรเจกต์ผมก็เห็นตรงหน้ามันต้องไปทำให้คนนู้นคนนี้เยอะแยะไอ้โกบก็ต้องมีทีมเขียนเนื้อต้องไปดูแลแต่คนอื่นก็มีอะไรของเขาผมว่าแล้วทำไมไม่เบรกวะเยอยทั้งที่งานมึงอะเยอะแยะแล้วบางทีไอเดียบางอย่างเราก็ถูกไปใส่ให้คนอื่นอะไรเงี้ยไม่เก็บไปให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยผมก็เริ่มคิดอย่างนั้นนะก็เลยว่เคาถห์ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่บิกแกสที่กูเคยอยู่ในหว่าอะไรเงี้ยผมก็คิดอย่างเงี้ย กูวผมว่างั้นกูพปในจรดดีกว่าผมคิดแค่นี้นะครับครับ,รบก็ไปทาอะไรกูก่อนดีกว่าก่อนดีกว่าแต่ไม่ได้เหมือนก็ไม่ได้คุยกันว่างั้นแยกกันก่อนยังยังไม่คุยใช่ไหมตอนนั้นยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลยครับแล้วมาคุยกันตอนไหนฮะที่ไม่ได้คุยเลยครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยออันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยบอกใครเลยอ่าตอนนั้นผมจะนั่งเครื่องบินไปไหนสักแข่งด้วยการโทรศัพท์ไม่ถึงหนึ่งนาทีครับ ก็ได้ยินเสียงเพื่อนโทรมาว่าเอ้ยตอนนี้หานักร้องใหม่แล้วบอกผมก็เออก็เรื่องของมึงวง<ช>มึง,ม,งมึงก็เอาไปเลยอ,อะไรเงี้ยผมก็พูดอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ไม่การไม่มีคุยอีกเลยครับตอนนั้นรู้สึกยังไงม,มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของผมอะ่ะมันไม่ใช่ที่ของเราผมมันเหมือนยุทธจกักรมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่ที่ที่เราอยู่แล้วอะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเหมือนเราถูกอะไรอ่ะถอะไรบางอย่างไปม,มันไม่เหมือนไม่เหมือนพวกอยู่ด้วยกันมันมันถูกสื่อสารด้วยข้อ,อ,อความบ้างแล้วเราไม่ได้อยู่ในกกดตรงนั้นด้วยครซึ่งผมก็ไม่่คยอยู่กับเขาอยู่แล้วช่วงนั้นม,ม,มันก็เลยกูยไม่รู้หราพวกมึงคิดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันคิดว่าเป็นของมึงก็เอาไปเลยอะไรเงี้ยผมพูดอยแค่นั้นเองครับหรือเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่พักหลังมันก็อย่างที่ ดักเล่าอ่ะมันไม่ได้คุยกันแบบสนิทสนมเหมือนแต่ก่อน <S <S ทั้งที่ชีวิตเราแม่งสนิทกันมาแต่เด็กแต่พอโตขึ้นแม่งไม่ค่อยคุยมันเป็นผมว่าพี่น้องก็เป็นครับทุกอย่างมันเวลาความโตเป็นผู้ใหญ่มันจะถูกแยกออกกันอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยโกรธไหมตอนนั้นนะฮะตอนนั้นนะตอนนั้นใครอยามาพูดชื่อนี้ให้ผมได้ยินเลยเพราะว่ากูไม่ใช้ชื่อนี้แล้วไม่เอาอีกแล้วผมจะไม่ร้องเพลงอีกเลยผมบอก ผมบอกกับตัวเองบอกทุกคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็มีรู้สึกว่ามันมันมันก็มีอมีเรื่องหลายเรื่องที่มามาเราได้ยินอะไรเงี้ยแม้แต่กระทั่งการคัดเลือกคนมาออเดชั่นกูก็ยังร้องอยู่เลยตอนนั้นอะอะไรเงี้ยหมายความว่าตอนที่ออเดชั่นนักร้องใหม่เนี่ยคุณก็ยังไปแสดงยังใช่ครับผมเพราะว่าไอ้รุ่นน้องมันก็โทรมาบอกอ้าวพี่ทําไมไปซ้อมกัน อ๋อพี่ยังไม่เห็นรู้เรื่องเลยเออาะช่างแม่งผมส่วนใหญ่ผมเปกช่างแม่งเดี๋ยวขี่รถทุกอย่างมันก็ไปจากหัวกูแลละอะไรเงี้ยทำไมเลยไม่คุยกับเขาเลยครับคือคือผมมองว่าในเชิงของการที่เป็นทีมเดียวกันทํางานอยู่ด้วยกันมีเรื่องขนาดเนี้ยผมเฮ้ออะไรนะออเดชั่นนักร้องใหม่เป็นผมไม่รู้นะผมผมอาจจะผมอาจจะไม่อยู่ในภาวะนั้นผมไม่พูดได้มันตรงตรงนั้นผมไม่ได้นึกว่าผมไม่ขอหรือว่าผมไม่ให้เจ้าของมานอ่ะอืมโอเคมันถูกสร้างมาด้วยห้าคนไงถ้าเกิดสี่คนเขาคิด กูจะไปทําอะไรผมคิดอย่างนั้นนะครับตอนนั้นนะครับมันก็อาจจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ทำเช่นนั้นใล้กูจะไปดิ้นไปอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องครับผมก็แบบเอ้าผมเป็นคนไม่ค่อยยึดผมเป็นคนง่ายๆด้วยครับไม่ค่อยยึดไม่ค่อยแบกอะไรใส่หัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือโกรธตอนนั้นจะไม่ร้องเพลงของ Big ก s s อีกแล้วไม่ร้องเพลงเลยครับโยนทิ้งทุกอย่างไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเพลง b ิ g ก s s เลยไม่ไม่ร้องเพลงเลยแม้แต่ค แม้แต่วิธีที่ไอ้วิธีไอ้วิชีวิตประจำวันกิจวัตรประจําวันก็ไม่ร้องเพลงเหมือนหนังจีนนะครับทําลายวรยุทธ์แล้วก็อยู่หอวเราไปไม่ฟังเพลงด้วยเลยปะฟังครับฟังอ่าฟังแต่แค่ว่าไม่ทํางานเพลงอ่ะไม่ร้องไม่หยิบไมอะไรขึ้นมาเลยมันไม่สนุกแล้วครับแล้วทาอะไรผมพูดแล้วมันเหมือนเด็กนะพี่มันไม่สนุกอ่ะแต่เรื่องแบบนี้ผมสามารถพูดได้ว่าใครไม่เจอไม่เข้าใจหรอก แต่ละคนมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันก็ทําอะไรอ่ะฮะก็ท่านั้นก็อยู่ในแวดวงของยานยนต์ก็มีโอกาสไปทำรายการเคเบิลทีวีช่วงนั้นมันจะมีเรื่องอะไรผมเริ่มเข้าไปอยู่แล้วผมอยู่มานานแล้วด้วยแต่ก็เริ่มทำอะไรมันเป็นเป็นเป็นชิ้นเป็นอนก็ทําอยู่สองสามปีครับอทำหลายอย่างนนี้สุดท้ายก็เจอพี่หลังซิลลฟูเนี่ยมาทําด้วยกันนี่แหละตอนพี่หลังก็เริ่มสกิดขี่รถ ถ่ายรายการแล้วก็เริออ่มอาดนตรีแทรกเข้ามา <Okay. S 1> แล้วมันทำให้รู้สึกว่าบางอย่างมันมันดึงเรากลับมาจุดเดิมแล้วอะไรดึงให้อยากกลับมาร้องเพลงอีกทีนึงจริงๆน่าจะเริ่ม,มกริงคนสก,กิทจริงน่าจะเป็นพี่หลังอืพี่หลังเพนนั้น,น,นซีลีฟูลเขาก็มี <ใน S 1> ท,ทัวร์อยู่บ้างป่าปลาย ก็เราก็ขูกอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันเลยกับพี่หลังนี่แหละหสร้างปั้นล็อกไรเดอร์ด้วยกันกับมือครับผมก็เป็นฝ่ายจัดการไปพี่หลังก็เป็นเรื่องเทคนิคครับก็พอปั้นกันซีรีฟูก็รับงานบ้างผมก็ไปยืนดูแต่พี่หลังเขาบอกว่าสองสามครั้งพี่หลังบอกเฮ้ยเอาอางนี้ดีกว่ามึงอยากร้องมึงก็มาร้องเนี่ยสองสามเพลงไอ้สัตว์ไม่อยากร้องก็ไม่ต้องร้องอยากร้องก็ร้องสองามเพลงพอเอางนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย พอเริ่มผมก็แราโอ้โหแมเอาตอนแรกๆก,ก็ยังฮร <ะ S 1> <ฮะ S 2> ับอังหลังก็เลยแบบงั้นพี่พหลังก็เลยคิดโครงการเอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้ามึงให้มันมีเป้าหมายจริงเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ต้องการอะไรมากเอาเพื่อเล่นคอนเสิร์ตเพื่อขอรับบริจาคไปซื้อรองเท้าให้เด็กแล้วก็เราก็จะถ่ายเรื่องราวเอาไว้ในล็อกไรเดอร์อะไรเงี้ยครับ ก็เริ่มซ้อมกันแหละก็เลยจับไมเป็นจริงเป็นจังเพิ่มขึ้นครับซึ่งเฮียมากครับตอนนั้นยังไงฮะก็คนมันทิ้งไปนานนะครับกลับมาร้องเพลงแรกๆก็ก็เหมือนก็เหมือนจอมยุทธทั้งหลายฮะไม่ได้หยิบดาบมานานนะฮะก็ฟันสเปะสปะเลใช่ครับแกว่งควายเริ่มใหม่รไม่ค่อยได้เรื่องเหมือนเริ่มใหม่ แต่ก็บอกอแฟนเพลงที่มาดูนะฮะก็คือผมมันไม่เหมือนเดิมหรอกเอากลับมาเหมือนเดิมก็ไม่ได้สิ่งทว่าก็มีความรู้สึกว่าอยากทําไม่เถยก็ถ้าจะสนับสนุนก็เราเราใช้เหตุผลนี้ในการขับเคลื่อนก่อนหให้เราอยากก่อนครับเออถ้าถ้าช่วยบริจาคผมก็เอารายได้เนี่ยจากนี่ส่วนหนึ่งก็ไปซื้อของให้เด็กนะาอะไรเงี้ยคนก็ชอบแล้วก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นร้องเพลง Big As s ด้วยปะ กร้องปกติครับก็ต้องร้องบิ๊กแอสนะมันจ <siege S 2> <ล>ะร้องเองยังไม่มีเพลงใหม่อะยังไม่มีเพลงตัวเองเลยพี่หลังก็บอกให้ใไหนๆก็ทําเพลงด้วยการทักเพลงอซิลลี่จัดการให้ไอตอนที่ยังไม่ได้ทําเพลงใหม่นะครับด้วยความที่เมื่อกี้คุณแดก,ก็พูดเองอ่ะแดกบอกว่าโอ้โหไม่อย่าเลยอย่าให้พูดถึงวงนั้นเลยแล้วเพลงมันไม่รู้สิผมว่ามันไม่ทําให้นึกถึงบรรยากาศช่วงที่มันเครียดๆอะพอต้องเอาเพลงไม่ไม่มันผ่านมาหลายปีแล้วครับก็คือเรา โตขึ้นเราเรารู้สึกว่าผมไม่ได้คิดถึงถึงอารมณ์ตอนนั้นผมคิดว่ายืนด้วยด้วยบนเวทีอีกเหตุผลหนึ่งผมเคยพูดว่าผมจะไม่ร้องเพลงกับคนอื่นอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นบอกตัวเองนะครับครับก็คือเราร้องแต่ด้วยอีกเหตุผลอีกเหุผลนึ่งมันก็เลยทําให้มันสนุกไหมตอนนี้สนุกเพราะคุณไม่ร้องครั้งหนึ่งเพราะคุณบอกว่ามันไม่สนุกตอนนี้มันเริ่มรู้สึกใช่เฮ้ยมันมีความสนุก มันไม่กดดันนะใช่มันไม่ต้องวางแผนว่าจเ,เพื่อนที่อยู่ข้างๆข,ข้างหลังเราก<ม>็รู้สึกว่าโอเคเขาโอเคกับเราแล้วก็โอเคกับเขาคราวนี้ก็เริ่มทําเพลงใหม่ใช่ครับพี่หลังแล้วก็พี่ต้น ตอนนั้นเนี่ยช่วงช่วงที่คุณออกซิงเกิลแรกในในนามศิลปินเดี่ยวเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่ Big Ass กแอเขาก็ได้ักร้องนําใหม่แล้วก็ l ีลิสเพลงออกมาช่วงใกล้ๆก,ก,กันนะของเขาจะก่อนผมจะหลังสักปีปีนึ่งครับเราไม่รู้สิปีส<ม>องปีมันม,ม,มองหันไปมองไหมฟังไม่มีความเห็นอย่างไรกับ Big a s อในแบบที่ไม่มีเราอ่าไม่รู้จะตอบไงมันก็เป็นทางของเขาอะครับอของผมก็เป็นสไตล์ผม มันมันอาจจะไม่เราอาจจะไม่ไม่ชินนะฮะเราอาจจะไม่ชินในในในสิ่งที่เราได้ยินเหมือนมันก็มีเอ๊เข้าใจได้เข้าใจได้ถ้าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้ว่าเพลงอไนี้อย่างเงี้ยใครทําได้ยินปุ๊บจะรู้เลยใครดีกีตาร์โปรคนแรกอยู่ฟิลมายังไงรู้เลยครับมันมันฟังออกครับคิดถึงปะนึกถึงภาพตอนทำงานตอนนั้น มันมีอย่างนี้มันต้องมีเสียงนี้เข้าไปมันถึงจะเป็นเพลงที่เราคุ้นอะไรเงี้ยผมคิดอยู่แค่นั้นเองฮรอะไรเงี้ยนึกถึงบรรยากาศตอนถกเถียงกันอ่าใช่ครับเออเติมนี่หน่อยเว้ยอะไรอย่างนี้เนอะอ่าใช่ครับแล้วแล้วเพลงของเราล่ะครับเพลงของแด๊กที่มันเป็นที่มันไม่มีคือมันเป็นนักเป็นศิลปินเดี่ยวนะมันมีความแตกต่างหรือว่าจุดยืนมันไม่เหมือนกับมันมันก็ยังเป็นมันจะเป็นเรื่องราวที่ผมเล่า ให้ให้เบียร์ฟังคือผมจะบอกเลยเป็นตัวต้นเรื่องตลอดอย่างนี้เลยเป็นคนอย่างนี้คํานี้คูจะไม่พูดประโยคนี้จะไม่บีจากคนลักษณะอย่างนี้เราจะเล่าเรื่องใ้คนอายุประมาณเท่านี้ซึ่งเบียร์เขาก็มองกันอยู่แล้วมันต้องเล่าจากเรื่องพี่แหลยโอเคพี่โอเคนะแล้วก็ถ้าเกิดกลิ่นอายมันเป็นแบบเพลงเก่าของพี่อ่ะผมก็บอก มันเป็นมันก็ต้องเป็นอ่ะมันคือกูไม่ได้ต้องการคือเราเราเล่าเรื่องผ่านความรู้สึกตัวเองอ่ะเราไม่ต้องไปหนีหาหาความใหม่อ่ะคือผมคิดว่ามันไม่ใช่ผมไม่ใช่ต้องหาความใหม่เข้ามาพีเซนต์คือเล่าเล่าที่เรารู้สึกตอนเนี้ยหลักกิโลที่เรายืนอยู่ตอนเนี้ยผมผมว่าผมว่าด้วยเสียงร้องของคุณแหละมันมันกลิ่นมันค่อนข้างแรงอ่ะมันยากที่จะแบบฟังแดกร้องแล้วมัน แล้วมันจะไม่นึกถึง Big a แออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณคือเสียงของ Big a แอมันมันบางทีมันก็มันไม่ใช่เรื่องผิดนะสำหรับมุมผมนะก็ก็คุยกันอยู่ว่าก็ไม่ต้องหนีมันเออก็ไม่ต้องหนีมันไม่ต้องไม่ต้องสร้างความให้มันแตกต่างอะไรเงี้ยครับในแง่ของอะไรเดียวสุขภาพในแง่ของครับสิ่งที่เคยบอกว่าร้องไม่ไหวมันดีขึ้นไหมฮะตอนนี้ก็ดีครับเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ด้วยป่ะฮะผมเป็นคนนอนน้อยด้วย เป็นโรคนอนน้อยไม่ใช่นอนน้อยผิดปกติผมตื่นเช้าเป็นคนตื่นเช้าแล้วก็ทีก็มีผลแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นและและที่รู้สึกว่าอีกอย่างก็คือการได้ยินของผมมากกว่ามันมีปัญหาเราไม่รู้แต่ก่อนผมชอบว่ายน้ำมันอาจจะแต่ก่อนผมม่หูอักเสบบ่อยมันอาจจะมีผลนะมีผลแน่นอนนะเพราะหลังๆก็คือเราไม่ได้ว่ายน้ําบ่อยขนาดนั้นไงมันก็เปลี่ยนเป็นทําอย่างอื่นเาอย่างอื่นแล้วก็มี ออกกําลังด้วยเดินบ้างวิ่งบ้างอะไรเงี้ยครมันก็มันก็เปลี่ยนขึ้นก็จนเนี่ยได้ทํางานซิงเกิลที่สองที่สามที่สี่ออกมาเงี้ยครับผมก็รือสึกตอนแรกผมไม่มีความมั่นใจเลยนะไม่มั่นใจเพราะว่าโหไอเบียม,มึงมาให้กูทําอืำกูเป็นคนไม่มีอะไรนะตอนนี้มึง,งมาเชื่อมั่นทําให้ทาเพลงให้กูใเลยนเนี่ย m, ไม่ไม่อยากให้เขาผิดหวังนะครับอืมตอนนี้ฮะมันก็ผ่านมาก็ยังก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีครับก็ ก็เก่งใจเขาหมดแล้วครับเวลาทําก็คนที่ทําดนตรีให้ในพาร์ทของของซิงเกิลก็เก่งกับโอ่งนะอะมาจากเอบีรนมก็ยังเจอกันก็ยัเพิ่งคุยกันอะไรกันอยู่ว่าเราจะทําอะไรกันต่อเลยคือผมโชคดีมีเพื่อนคอยสนับสนุนอยู่อืมีเก่งโอ่งทําเป็นโปรดิวเซอร์เพลงมีซีรีส์เล่นให้อืผมโคตรโชคดีเลยครับนั่นน่ะสิครับ นี่คือยอดฝีมืออยู่รอบๆตัวคุณเออผมก็ยังคิดว่างั้นกูก็โอเคกูก็อย่าให้เขาผิดหวังอะก,กูมากก็ทาเท่าที่เราทําได้ก่อนแต่ว่าให้พวกมึงอย่าคาดหวังให้กูเยอะนะแล้วตอนนี้เรามองอนาคตในในความเป็นมันเป็นนักร้องเดี่ยวเป็นศิล,ลปินไปไกลไหมฮะอยากตอนนี้พูดก็คุยกับทีมงานอยู่ก็อยากจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆตัวเองอือด้วยรูปแบบไหนก็โอเคเดี๋ยวจะไปต่อยอดกัน อยากยังคือมีความรู้สึกว่ามันสนุกอยู่ตอนเนี้ยคืออายุ<ม>ของผมเนี่ยมันอยู่ได้อีกไม่นานหรอกครับผมว่าคือเข้าใจตัวเองเลยก็คุยกับซีรีส์ทุกอย่างครับเฮ้เราแม่งไอ้นี่ลูกกูโตแล้วมันไม่มีไม่ไม่มีใครมาเย้ยวเย้วกับมึงจนมึงห้าสิบหรอกไม่มีหรอกออเราก็คิดว่าเอ้ยในช่วงที่เรายังทาได้อยู่เออเราก็ทําในสิ่งที่ที่อยากทําตรงนี้ดูอืไม่ต้องยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแค่รู้สึกดีกับมันอืผม ไม่เคยไลฟ์สดก็ต้องมานั่งไลฟ์สดซึ่งแม่งก็อที่ทำไมคนมา,มานั่งดูวะนั่งนั่งกิน,นชาอยู่บ้านกันน้องสองคน<ะ>เล่นกีตาร้องเพลงกันมาแค่เพีียยงงดรัััักนนนนนมเป็นหนึ่ฉอใอ,อ,อได้ถ่ายลงเฮ้ยทำไมคนดูสี่ห้าพันเลยวะไม่ได้บอกใครด้วยอะไรเงี้ย จนจนเอ้ยก็เลยแบบเออมันก็มันก็สนุกดีอ่านี่ก็ยังคงเป็นคีย์เวิร์ดของแดกครับคือต้องสนุกกับมันผมอาจจะฝังความรู้สึกนี้มาแต่เด็กก็ได้ครับไม่สนุกก็ไม่ด้องทำนะครับอืตอนนี้ถ้าเรายังเห็นเพลงใหม่ของแดกออกมาเรื่อยๆก็แปลว่ายังสนุกอยู่แต่คําถามอย่างบาเต้ถามก็มีตลอดว่าจะอยู่จะไปถึงเมื่อไหร่ ก็จนกว่ามันไม่สนุกอะครับหรือว่าจนจนมีความรู้สึกว่าเขาไม่สนุกอะสิ่งที่เราเป็นด้วยอะไรเงี้ยเราถึงตอนนี้แล้วเนี่ยความจริงออกมาหลายซิงเกิลแล้วครับตะเวนแสดงสดก็ก็บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮะจำนวนงานก็มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยืนอยู่บนเวทีมองไปเห็นผู้คนมากมายโดยเฉพาะตอนที่ร้องเพลงก็อย่างเองเพลง Big As อ อยู่บ้างใช่ใช่ไหมฮะก็ก็ยังเล่นอยู่ก็เล่นอยู่ปกติแล้วครับแล้วก็ผสมกับซิงเกิลใหม่ยังคิดถึงบรรยากาศเดิมๆที่เคยมีไหมฮะมันไม่ได้นึกภาพเก่าครับเพราะว่ามันเล่นเยอะมากจนภาพมันทับซ้อนอันใหม่มันก็เริ่มมาแทนที่ใช่มันอันใหม่มันมาแทนที่คนมาดูก็เป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วอย่างเมื่อวานเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตเขาจัดงานปาร์ตี้ เป็นนักศึกษามาอะไรผมเห็นหน้าเป็นหน้าเด็กยันวะเขาจัดงานเรียกซีรีส์กับแดกเพื่อไปเล่นคนประมาณร้อยคนเฮ้ยน้องบอยให้หน้าเด็กกันวะปีหนึ่งครับพี่เฮ้ยปีหนึ่งอยากดูพวกกูเนี่ยผมก็ถามเกิดทันเหรอวะเกิดทันเหรอวะบัวพี่นี่เลยร้องกันเสียงดังเลยอันนี้หลานได้เลยอ่ะเป็นหลานได้เลยครับก็เลยแบบเฮ้ยแพลงว่ามันมีอะไรบางอย่างเชื่อมต่อเราอยู่ เชือ่อม,มต่อกับกับบางกลุ่มอยู่คนทีน่โตมากับเราคนที่สนับสนุนเราใช่เราไปเล่นแล้วเจอ,อมผมมีความรู้สึกว่าถ้างั้นมันก็ต้องมีพื้นที่ให้เราอยู่แหละอ,อุตสาหกรรมดนตรีคุณไม่ต้องไปยิ่งใหญ่หมันเดียวหรอกพี่หลังก็คิดงี้ไม่ต้องไปยิ่งใหญ่หรอกเพียงเราหาที่พี่หลังบอกหาที่ลงให้เจอแล้วกันแค่นั้นนะครับมีคนมาเจอแล้วก็ถามโดยเฉพาะแฟนเพลงเก่าๆพี่ เมื่อไหร่จะกลับมารวมกันอีกมีโอกาสไหมที่บิ๊กแอสจะกลับมา,าแบบเดิมไม่สามารถตอบได้ครับมผมว่ามันตอบไม่ได้นะครับม,มันผมว่ามันด้วยความรู้สึกมันไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับ<ม>จน<ม>จนว่ามันถึงเวลานั้นมากกว่าซึ่งทุกคน<ม><ม>ตอนนี้มันก็มีทางของตัวเอง<ม><ม>โอเคเขา สี่คนนั้นเพื่อนๆน,นั้นมันก็ยังอยู่บนถนนสายหลักสายเอเชียอยู่ว <c oughs> ิ่งไปเหนือได้สะดวกสบายจะแวะจอดปั๊มได้แต่ผมเลือกแล้วมาทางอินดูโร่แล้วครับ <c oughs> กูไปช้าแน่นอนขู่ขาไปหลุม,มเป็นบ่อมีเนินจ้ำกูล้ม <c oughs> แน่นอน <c oughs> แต่ว่ากูอาจาจะถึงชา้าแต่ว่ากูก็แฮปปี้ไ <c oughs> ม่จาเป็นที่มึงต้องมาเอาต้องเดินทางเส้นเดียวกันแต่ผมก็บอกไม่ถูกนะแต่ผมคิดว่าไอ้ตอนนี้เราอยู่ถนนคนละเส้นอยู่ครับแต่จุดหมายของแต่ละคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไง แต่ฟังอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นคําปฏิเสธแค่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ก็าตอบไม่ได้ครับเราอาจจะไปเจอกางทางก็ได้แต่ว่าไม่รู้ทอนไหนสําหรับผมนะแค่นี้แฟนบิ๊กแอร์ก็สบายใจแล้วผมว่าเป็นถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเขาแล้วละแค่ได้ยินแค่นี้ยใช่มีผมมีมีคนมาถามผมสองสามรอบแล้วอย่างอย่างมผมว่าตอบให้ตอบเลยตอบไม่ได้ถามว่าผมโกรธมันไหมตอนนั้นผมโกรธนะเตะแม่งได้เลยนะ เอาพูดเลยนะให้พูดเลยอะไรเงี้ยผมก็สนิทกันน่ะพ่อแม่พี่น้องรู้จักกันหมดอ่ะเป็นเพื่อนกันนะมันโตมาด้วยกันนะครับคือมันไม่แปลกหรอกที่บูจะโวยวายคุณไม่เคยมีเพื่อนสนิทกันเหรอโตมาด้วยกันตอนนั้นผมโกรธแต่ตอนนี้ผมก็ตอบไปถึงว่าผมคิดอะไรกับพวกมันนะแต่ก็เลยก็เลยบอกว่าเลยตอบว่าเอ้ยตอบไม่ได้ว่าคิดอะไรอยู่ให้มันถึงเวลาก่อนเถอะได้คุยกันบ้างไหมไม่เคยคุยแล้ว แล้ไงออกมาไม่ได้คุยเลยได้เจอกันบ้างไหมอ่าผมเจอมาทางนี้แหละห่างๆนี่ครับอืไม่ได้เจอเลยครับวิธีโคจรนี้มันน้อยมากครับถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอได้คุยอยากอยากอยากถามอะไรเพื่อนไม่ถามครับผมว่าเอ่อมันเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าตอนนั้นตอนนี้หรือยังไงต่อมันก็มันเป็นความรู้สึกของคุณอะของผมด้วยเหมือนกัน อาจจะไม่ต้องไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องมานั่งนั่งนั่งแบนั่งปล่อยอะไรก็ได้พี่นึกว่าเมืม่อเวลาผ่านไปไม่รู้ถึงตรงไหนความคิดแต่ละคนมันมันเปลี่ยนหรือว่ามันอาจจะเหมือนอกลับมาเหมือนกันอันนี้ก็ตอบไม่ได้ครับแต่ไม่โกรธแล้วตอนนี้เฉยๆครับอืบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดเลยนตะั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มแบบ และนึ่ตอบเพียงแค่เพื่อเพื่ออยากมีห้องซ้อมอเพื่ออยากอยู่ในห้องซ้อมสนุกสนุกจนวันนี้คุณสนุกกับมันแต่จนวันหนึง่งโอ้โหมันพีคมากโด่งดังมากวันนี้สนุกถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ศิลปินที่ดังที่สุดตามมันมันให้บทเรียนอะไรกับดกบ้างจริงจริงมันไม่ใช่คือบทเรียนเลยครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอครับผมคิดว่ามันชีวิตมันเป็นชีวิตนะครับร้อยคนก็ร้อยแบบพี่น้องก็ไม่เหมือนกันอ่า ฉะนั้นไม่ต้องไปนึกว่าเ,เจอปัญหาอยู่แล้วรู้สึกโอ้ทำไมกูเป็นอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่ครับ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้คุณเหมือนคุณจะคุณจะเป็นคนโชคดีกันไปหรือเปล่า <c oughs> ชีวิตคุณจะราบลื่นตั้งแต่เกิดยัน <c oughs> คุณตายมันเป็นไปไม่ได้ครับฉะ <c oughs> นั้นถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่คุณเลือกก็โอเคตรงไปอย่างมีสตินะที่คุณคิดได้ตอนนั้นก่อนก็พอเซฟตี้ไว้ก่อนแล้วไม่ต้องไป ไปดูคนอื่นอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นคือเราคือเราก็ไปในที่เราไปได้นะครับขอบคุณมากครับครับวันนี้พี่เอาแผ่นเสียงมาฮะมาขอลายเซ็นคุณครับแผ่นเสียงอะไรพี่อุ้ยผิดแผ่นอันนี้ซื้อีฟูอ๋อใช่เดี๋ยวนี้เขาเขามาทำเันใช่เยอะ Ия, ขอบคุณมากครับเด <Tim> ี๋ยวมันลงคาถาเหรอฮะเดี๋ยวมัน ก็ก็หนงต้องขอบคุณออฟฮะที่ให้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีกบด้วยสวัสสวดีครับ